นี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TCC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Band ความถี่ Frequency 1.63 เฮิรตซ์ Superrate 27500 Polarization Horizontal คือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับผมนะรายการของเราก็มีของสะสมต่างๆมากมายซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เอาของสะสมมาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันแล้วในราคาที่บางสะสมจริงเลยนะครับเอาอะไรมาเริ่มมาแรกดีกว่าไม่ให้เสียเวลามาดูหลวงพ่อคูณกันชัดๆจะนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็เขาก็จะเอาตัวเหรียญนะฮะเอามาให้ชมกันว่าจะมีความงดงามเนื้อหาได้ขนาดไหนรวมทั้งมัจฉานุด้วยไปชมภาพครับหลวงพ่อคูณนี้ถือว่าเป็นรุ่นบารมี91ครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่แพงเข้าหาได้สบายสบายเลยชัดเจนครับผมนะอันนี้เนี่ยง่ายเลยนะครับนี่นะครับก็คือมวลสารใช่ครับชนวนมวลสารในการจัดสร้างทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนี่รูปนะครับรูปเศษใช่แล้วครับผมก็ประกอบพิธีอย่างถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับสมบูรณ์หมดเลยนะครับใครที่อยากจะได้ก็ไปติดต่อที่7-Elevenก็ได้แล้วผมชอบอย่างนึงนะฮะครับคือหลวงพ่อคูณตอนนี้ออกมาหลายรุ่นแต่รุ่นนี้ท่านผู้ชมฮะผมเน้นย้ำเป็นพิเศษครับเพราะว่าเสา5ครับไม่ใช่ว่ามีกันบ่อยๆใช่พุทธาพิเศษในวันเสาร์ที่5เมษายนนะครับปี57ที่ผ่านมาแล้วเสาร์5เดือน5ถูกต้องครับผม555หมดเลยครับนะครับน่าสนใจมากๆทีเดียวเพราะว่าของดีๆนี้ให้มีความสุขเลยถูกต้องครับผมแล้วออกมาเนี่ยเหรียญนี่สวยงามมากโดนใจทุกอย่างเลย200 200ท่านผู้ชมที่เห็นอยู่พร้อมเลี่ยมแบบนี้ครับผม200อีกฮะเลี่ยมอย่างเงี้ยเลี่ยมอย่างเงี้ย200มันน่าใช้มากคือคุณเอาไปเลี่ยมเองก็โดน200อ่ะถูกต้องครับผมอ้าวผมเดือดเกิน200ที่ท่านเล่นแบบนี้เอาถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นเหรียญคุณภาพที่มีความงดงามควรค่าในการอนุรักษ์แล้วก็เก็บสะสมอย่างนี้200นี่แบบตกใจอ่ะวงการสะเทือนนะฮะแล้วเขาบอกว่าซื้อ200บูชา200ห้อยคอได้เลยสบายสบายแต่อย่าขึ้นรถเมล์นะโดนกระชากสร้อยเลยนะเดี๋ยวเขาดูไม่ออกนะเขาดูไม่ออกแต่ก็ไม่รู้สึกเสียดายอยู่แล้วทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้อยากจะห้อยเขาไม่มีตังค์เช่าก็เอาไปเถอะนะหรือไม่ก็บอกว่าถ้าใครมาขอขึ้นให้ไปเลยบอกขอพันหนึ่งได้ไหมเราก็รีบขายเขาเลยนะพันหนึ่งแล้วเรามาซื้อกันวีได้อีก5องค์เอาเข้าไปนะอย่างนี้เลยนะนั่นเอาอย่างนั้นเลยห้อยโชว์เดินไปในออฟฟิศพอใครเห็นเอาของดีๆอย่างนี้200บาทเท่านั้นเองนะครับวิ่งเข้าหาที่เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านของคุณก็ได้หรือจะไปที่มูลที่พัทยาทั้ง2สาขานะครับทั้งที่รามคำแหง2และก็ที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนมัจฉานุนี่ให้ดูหน้าตาเต็มๆเลยสวยงามมากรูปแบบนะครับมัจฉานุนี่ผมแบบว่าต้องชมเชยจริงๆครับว่าสวยอุตกุฎทองคําไม่ธรรมดานะครับของดีอันนี้เป็นเนื้อชินนะเนื้อชินจะเป็นไม่อุดนะจะเป็นก้นต่อโค้ดรันเลขมีจานมีจานใช่ครับแต่อันนี้ก็เหลือเนื้อชนวนนะครับซึ่งอุดผงพายกุมารพร้อมตะกรุดทองคำนะครับแล้วก็เนื้อนวะก้นตะกรุดทองคำเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนก้นทองคำปิดแผ่นหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับก็ของดีๆอย่างเงี้ยน่าใช้และราคาเบานะสตาร์ทแต่600บาทขึ้นไปครับผม600 900เนี่ยสองราคานี่ง่ายๆเลยจำง่ายๆก็900ให้เป็นเนื้ออันปาก้านั่นเองนะครับอ่ะถึงตรงนี้แล้วดูแล้วเห็นหลวงพ่อคูณแล้วเห็นมัจฉานุแล้วอยากจะได้โทรสอบถามได้เลยที่รัตนโกสินทร์ตอนนี้นะครับครับเอารายการต่อมานะครับขอเชิญร่วมนะครับนะครับพระศิวลีนะครับร่วมบุญกันนะฮะกับรัตนโกสินทร์ปีนี้จัดใหญ่เลยทีเดียว3วัดรวดเลยไปชมภาพครับครับผมร่วมรองพระศิวลีนะครับถวายณสำนักสงฆ์เขาริมเขื่อนจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นสาขาของวัดมเหยยงนะครับแห่งที่11อย่างเป็นทางการก็เป็นที่ที่จะไว้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ของดีเรื่องดีนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมบุญกับไม่มีเวลาผมจัดให้เลยถามท่านอาจารย์วิทย์นิดนึงครับคุณแม่เนี่ยนอกจากสาขานี้แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าวัดมเหยยงมี14สาขาใช่ครับจะทำต่ออีก13สาขาไหมอ๋อยังฮะตอนนี้ที่บ้านผมนะต้องบอกก่อนที่บ้านนะสร้างพระโบสถ์อยู่ครับที่วัดมเหยยงครับโอ้โหนะฮะอันนี้เขารับงานด้วยทำไฟด้วยที่วัดมเหยยงนะฮะก่อร่างสร้างวัดเลยนะเอาขนาดนั้นเลยนะอนุโมทนาบุญนะครับนี่แหละครับก็เรียกว่าเราพอมีความปิติก็มีความศรัทธาพอมีความศรัทธาก็มีเป้าหมายในการที่จะทำนี่ดูสิเราก็จัดสร้างพระศิวลีนี่พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะเร็วนะฮะไม่ช้านะครับพัฒนาให้เป็นลานทำนะฮะถูกต้องเลยคนมา
สวยงามมากปฏิบัติธรรมนั่งกันสวยเลยอีกหน่อยใช่ครับนี่ที่สาขานะสาขานะที่11เพราะว่าคนจากกรุงเทพก็ดีจากสาขาที่วัดแม่ยงก็ดีก็จะเดินทางเข้ามาที่นี่แหละมาปฏิบัติธรรมในดินแดนแห่งธรรมชาตินะครับบรรยากาศดีๆริมเขื่อนจริงๆน่าดูดิริมเชิงเขาเนี่ยชาวบ้านคุณดูชาวบ้านอายุเนี่ยผมว่า90ทั้งนั้นน่ะนะฮะนะอายุยืนแถวนี้นะฮะเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมที่จะมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4ที่ถือว่าเป็นพิธีจริงๆแล้วผมจะบอกท่านว่าในการแก้กรรมตัดกรรมอะไรมันตัดไม่ได้หรอกครับบุญก็ได้บุญบาปก็ได้บาปนะครับจะทำได้อย่างเดียวคือสร้างบุญเติมน้ำมันให้กับชีวิตตัวเองเพราะนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมเขาบอกใช่ไหมไม่มีใครหนีกรรมไปได้ครับแต่ว่าเราต้องวิ่งเราต้องขี่รถขี่จรวดให้มันเร็วกว่าก็ทำบุญมากๆนะฮะมันก็จะบรรเทาเบาบางลงเนี่ยพิธีตอนที่หล่อองค์พระศิวลีนะครับก็มีแขกผู้มีเกียรติต่างๆมากมายเข้าไปร่วมกันรอในพิธีนะครับก็จัดมาแบบดีๆถูกต้องทุกอย่างทุกประการนะครับก็ร่วมบุญกันนะครับพระศิวลีนะฮะอะไรเอ่ยสมเด็จโตสมเด็จโตพรหมรังสีท่านก็บอกว่ามีคนเรามีแค่2กรรมกรรมดีกับกรรมชั่วเท่านั้นเองนะครับ2กรรมนี่ไปมากกว่ากรรมนึงก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าของดีตรงนี้เราก็จัดให้ก็สำหรับผู้ที่เรียกว่าร่วมบุญกับเราในตอนเรียกว่าเป็นผู้สร้างว่างั้นเถอะนะครับซึ่งส่วนรายได้ต่างๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นชุดเลี้ยลายต่างหากนะครับชุดนี้เราร่วมสร้างคือสร้างพระชุดนี้แล้วเดี๋ยวเอาเงินไปใช้ในเรื่องของการจ่ายเรื่องของการเริ่มต้นการสร้างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งพอเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้รับตรงนี้นอกจากเป็นพระที่ระลึกที่เราร่วมสร้างกันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพระจำนวนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการกระจายไป3แห่งด้วยกันก็คือ3วัดก็คือวัดละหันไร่วัดมเหยงแล้วก็วัดเกาะแก้วพิสดารนะครับถวายให้ท่านเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะไปวางเนี่ยบางทีก็ให้เขาเช่าบูชาต่อเอาไปสวมใส่เอาไปอนุโมทนาบุญต่อใครร่วมบุญมาท่านก็ให้ไปใครทำดีมาท่านก็ให้ไปอันนี้เป็นการต่อบุญสร้างคนดีด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยู่กับเราเนี่ยไปเลี้ยซองเนี่ยนะก็คือไปเลี้ยลายบอกดีกาบอกบุญไปตรงนี้เงินที่ได้มาก็จะหารสามวัดก็จะถวายแต่ละวัดเป็นเงินเพิ่มในส่วนของกฐินของแต่ละวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีบุญอยู่สองส่วนคือบุญสร้างต่อแล้วก็บุญที่ถวายสร้างหามาถวายต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นบุญที่เราทำกระจายก็คือใครร่วมกฐินก็มาร่วมกันได้ทีเดียวเลยอันนี้ชุดนี้นะครับใครอยากจะเป็นสายบุญหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมีแน่นอนเพราะว่าคงผมก็เล็งไปแล้วหลายท่านว่าคงจะฝากว่าขอเป็นสายบุญอาจจะ50 200 2อะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วแต่คนก็จะศรัทธาใส่มาก็แล้วกันแต่ว่าถ้าครบได้100บาทก็ให้เขาไปองค์นึงเป็นของที่ระลึกนะครับจากของคุณนั่นแหละให้เขาไปนะครับร่วมบุญกันไปแต่นี้เดี๋ยวเราจะดูว่าอาจจะไม่กากเกณฑ์ละเพราะว่าคิดใหม่ทำใหม่ว่าเฮ้ยในเมื่อเราสร้างพระมาแล้วตัดเราเอาเงินที่เราพวกเราร่วมพูกันแล้วเนี่ยไปจัดสร้างถวายไปแล้วเนี่ยพระที่ให้มาไม่ควรจะกำหนดกฎเกณฑ์ราคาใครใส่เท่าไหร่ก็ให้ไปองค์เป็นที่ระลึกเพราะบุญแล้วเนี่ยไม่ควรจะไปจำกัดวงหรือจำกัดอะไรนะอย่างเฮียวสินเนี่ยนะก็ควรจะไปสัก200ซองอะไรเงี้ยนะ นะแล้วก็ให้ลูกน้องใส่มาแต่เฮียอย่าไปกากเกณฑ์เขานะเฮียก็ก็ใส่ไม่ทำบุญอย่าไปกากเกณฑ์ไม่กากเกณฑ์ไม่ผมนั่งคิดเอาใส่เท่าไหร่ก็เลยบอกว่าเงินเนี่ยจะได้มากได้น้อยเนี่ยผมว่าผมไม่กากเกณฑ์นะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรก็ถือว่าบุญเนี่ยกุศลเรามีปัญญาแค่นี้ก็เท่านี้นะครับ20บาทก็20บาทว่าอะไรเงี้ยมันได้มาปุ๊บเสร็จแล้วก็หารสามวัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นถือว่าบุญวาสนาเราได้เท่านั้นโอกาสหน้าๆพอเขาทำแล้วมันได้มากกว่านี้ก็มากกว่านี้ผมคิดอย่างนี้นะแต่ซองเนี่ยข้างในเนี่ยใส่เป็นดีกาเนี่ยข้างในเขียนรวมเป็นแผ่นเฉยๆผมจะไม่เขียนเลอะเทอะเปื้อนเป็นแผ่นเป็นกระดานว่าวนะไม่เอานะเขียนไปว่ามันทำอะไรบ้างแล้วก็กรอกชื่ออะไรมาใส่มาแล้วก็จัดการไปเพราะว่าจะได้อันนี้สูงกว่าแล้วก็ไม่กากเกณฑ์เรื่องเงินที่ใส่แต่ก็ไม่ควรซองเนี่ยไม่ควรจะน้อยกว่า20บาทนะมันน่าเกลียดซองนี้ออกไปเมื่อไหร่ซองนี้เร็วๆนี้กฤษดาด้วยนะโดนบังคับอันนี้ไฟบังคับต้องช่วยกันไปแต่จะไม่กากเกณฑ์เลยบอกนี้เลยผมไม่นั่งคิดเอาเฮ้ยเราจะไปกากเกณฑ์เขาทำไมวะบุญเนี่ยมันเหมือนกับอย่างนี้ไปบุญบังคับไม่ได้บุญไม่บังคับใส่เท่าไหร่ก็ใส่มาคืออาจารย์วิท่านผู้ชมฮะให้ไปเลยเขาบอกว่ามี3อย่างครับก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังให้คือถ้าก่อนให้แล้วจิตเป็นกุศลเนี่ยขณะให้ก็เป็นกุศลหลังให้ก็อิ่มเอิบใจเท่าไหร่ก็เอาไปแล้วคราวนี้พอเขาได้ภาพไปเป็นของที่ลึกนะก็คือภาพที่เราสร้างนั่นแหละมันคือให้เขาต่อให้เขาไปคิดในสิ่งที่ดีๆเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญผมก็เลยมานั่งนึกเอาว่าไม่ต้องกักเกณฑ์สักบาทนึงใครจะใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่วาสนาแล้วแต่บุญของเขานะครับใครจะร่วมมากร่วมน้อยเขาได้ไปอยู่แล้วนะครับผมถือว่าอันนี้เนี่ยอันนี้มีให้พลานันช่วยอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับไม่กักเกณฑ์อะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับเอามาเข้าสู่รายการดีกว่าเริ่มรายการเลยรายการที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อสิริ
วัดตาลจังหวัดนนทบุรีวันนี้เราได้มาเป็นปิดตารุ่นแรกของท่านตรงนี้เนี่ยเวลาไม่ธรรมดาฮะอย่างงี้นะฮะแล้วในตรงนี้อะไรจะมีรูปถ่ายของลูกศิษย์อยู่ไปชมภาพครับครับหลวงพ่อสิริแห่งวัดตาลนะครับท่านเป็นเกจิดังตั้งแต่ในยุคปี2505นะครับลูกศิษย์ของท่านนะก็คือท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สมัยนั้นท่านเป็นเนนนะครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยท่านวางตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านเลยด้วยความเก่งกาจของท่านอันนี้เสกที่วัดครองบุญเหรียญหลวงพ่อคูณท่านเสกด้วยนะคุณอาจจะไม่ทราบแล้วงานต่างๆในหลวงพ่อสิรินะท่านก็ไปเสกบ่อยๆที่เห็นจีวรใหญ่ๆเนี่ยท่านไม่ใช่หลังโค้งๆนะหรือว่าอะไรนะท่านเป็นพระสุขภาพดีแต่สิ่งที่เห็นว่าจีวรสั้นใสอุ้มๆใหญ่ๆเนี่ยคือรูปถ่ายของศิษยานุศิษย์ที่ท่านรักเนี่ยอยู่ข้างในนะครับข้าราชการผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ข้างในท่านจะเอารูปเนี่ยแบกไว้ท่านบอกว่าเนี่ยเราจะรับแทนเราเอาไปฝากสักรูปเนี่ยได้ไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้ไหมผมได้ปรารถนาที่จะฝากรูปกับท่านมากไม่ฝากแล้วฮะอยากจะฝากเหลือเกินฝากสิหลังไปฝากเลยแล้วคุณนึกเอาว่าท่านจะเราเป็นลูกศิษย์ท่านหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะไม่ได้ง่ายแล้วท่านเป็นพระที่มีไม่เป็นไรก็พระเมตตาพลังจิตที่มีความกล้าแข็งมากอีกรูปหนึ่งที่ผมให้ความเคารพนับถือมากวันนี้เราได้มาครับเป็นพระปิดตานะฮะตัดแบบคนละแบบกันเลยเอกับบีองละ 1,500 บาทเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อสิริวัตานรุ่นแรกนะครับขอย้ำนะครับรุ่นแรกไม่ใช่หาง่ายหายากมากเนื้อผงผงอะไรนะครับอันนี้เนื้อผงเนี่ยผมไม่ได้ถามว่าเนื้อผงอะไรแต่ว่าเป็นพระฟอร์มนี้เป็นพระที่สวยมากคือได้เดิมของเขาไม่ได้ใช้เลยนี่ผมว่าผสมว่านเนื้อว่านครับเขาก็เล่นหากันนะฮะตามฟอร์มเนี่ยคุณสังเกตดูฟอร์มพระเนี่ยจะคล้ายๆกับก็คือเป็นฟอร์มพระของจังหวัดนนทบุรีผงว่านปิดตาเป็นอย่างนี้นะครับพอดูเม็ดผมรู้เลยกดมือทุกองค์นะครับข้างนอกเล่นหากันนะคุณเปิดในเน็ตดูเขาจะลงไว้ที่2,500ครับ2,000เป็นอย่างต่ำนี่เท่าไหร่ฮะ1,500 บาทต่อองค์ครับสวยทั้งคู่ถูกมากกว่าข้างนอกพันหนึ่งพันหนึ่งโดยประมาณนะครับแล้วฟอร์มเขาจะกลัวฮะสวยครับดูอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าสวยนะครับเป็นพระพิมพ์กดมือครับแล้วตัดมือนะครับไม่ธรรมดาอันนี้จัดไปนะครับแล้วฟอร์มเขามีพรมทำอย่างนี้แหละนะครับน้อยแล้วจะไม่ค่อยปรากฏมีรอยจานเท่าไหร่นะก็แล้วแต่ชอบแบบไหนเป็นพระปีเก่าอะไรเดียวประมาณหนึ่งกว่าแบบ A หรือแบบ B ชอบแบบไหนโทรสอบถามได้เลยเป็นพระหายากต้องบอกงี้ไม่ค่อยได้เจอของหลวงพ่อสิริแห่งวัดตาลนะครับมีเนี่ยเอกับบีนั่นเองมีเอกับบีโอ้โหคุณคิดว่าผมเป็นใครผมจะไปหาเรื่องไหนเถิดจะเกิดผลท่านไม่ค่อยอยู่ที่วัดท่านไปไหนท่านอยู่จำพรรษาอีกวัดหนึ่งอ้าวเดี๋ยวไม่ไม่ค่อยได้เจอเข้าอะไรนะออกต้องเช็คเอานะครับหลวงพ่อสิริวัดตาลนะครับอ้าวรายการที่2นะครับเป็นพระอิมพอร์ตเข้ามานะครับเป็นพระจากประเทศลาวนั่นเองซึ่งคนไทยเขานิยมชมชอบในการใช้พระองค์นี้มากเพราะว่าอันนี้เป็นมีรุ่นหนึ่งหายากนะพระอะไรฮะนี่พระบางชื่อว่าพระบางอยู่ที่เมืองหลวงพระบางนะครับเป็นพระประจำประเทศถ้าบอกว่าเมืองไทยคือพระแก้วมรกตที่ประเทศลาวสปป.ลาวก็คือพระบางองค์นี้แหละคือเบอร์หนึ่งนะครับผู้ชมภาพครับพระบางนะครับหรือหลวงพ่อพระบางที่เราได้เคยได้ยินกันนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแห่งเมืองล้านช้างนะครับแล้วเป็นพระที่มีผู้คนให้ความเคารพนับถือทั้งไทยนะทั้งไทยทั้งลาวทั้งจีนเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นพระที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวต้องบอกงี้นะครับถ้าดูตามพุทธศิลป์ของท่านนี่เป็นปางห้ามสมุทรใช่ครับท่านเป็นปางห้ามสมุทรนะครับแล้วก็มีอีกองค์นึงเป็นพระคู่กันเนี่ยนะก็จะอยู่ที่วัดศรีชุมูลตื้อเป็นพระปางเปิดโลกนะครับหลวงพ่อนะพระบางเนี่ยเป็นศิลปะแบบเขมรนะครับประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่18นะฮะโดยฝีมือช่างเขมรโบราณนะครับตามหนังสือของท่านหลวงวิชิตวัฒการได้กล่าวถึงไว้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับต้องบอกนะท่านว่าไว้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วท่านเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวันดีคืนดีนะครับในค่ำคืนของคืนวันที่เป็นมงคลจะปรากฏเห็นแสงเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมาจากหอพระก็คือองค์นี้นั่นเองเนี่ยผมได้มาองค์นึงพระบาทอย่างนี้ยืนอย่างนี้ปิดลงรักไว้อ๋อฮะนี่สภาพสวยกิฟครับนะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นเมื่อปี2511โดยประมาณนี่หายากนี่ปิดตาของท่านสาธุคำพันธ์นะแล้วก็มีเนี่ยพระบางเห็นไหมคือพระเนี่ยสร้างจากไทยเกจิไทยก็เสกด้วยเกจิลาวก็เสกด้วยนะครับเป็นพระสองชาติอะไรว่ากันเถอะอ๋อมีธงสองเลยนะฮะใช่ไม่ธงนี้เป็นธงสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางอย่างนั้นอยู่แล้วใช่สามเสียนหรือเปล่าใช่ครับผมเหมือนกันอย่างนี้นะครับเขาเมืองล้านช้างนะครับแล้วเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากและประกอบพิธีโดยเกจิอาจารย์นะในโดยเฉพาะในแถบฝั่งทางหนองคายนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนู้นปีหนึ่งกว่าสวยท่านผู้ชมสวยครับสภาพสวยมากเขาเลี่ยมเดิมนะครับแล้วราคาไม่แพงผมบอกคุณได้เลยไม่แพงปิดตาองค์นี้เล่นข้างนอกก็ประมาณ 1,500 อยู่แล้วอันนี้จริงๆนะส่วนเหรียญของพระบางนะครับที่ลาวก็เล่นกันประมาณ1,000 กว่าบาท 2,000 นะครับ
ป็นของดีที่น่าใช้ทีเดียวนะฮะคู่กันนะครับก็ 1,800 บาทมี2ชุด A กับ B เลือกเอาได้เลยครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาต่อจากพระบางก็ต้องไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักแวบนึงก่อนนะครับจากทางรายการของเรานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะเรามาต่อกันเลยพระยอดนิยมหลวงปู่วิเวียนหลวงพ่อเอียหลวงพ่อพรหมวัดระฆังหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพรีพักสักแป๊บนึงครับผมคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเทจริงมีจริงวันนี้นะคะจอยก็จะมาแนะนำลิปสติกของจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นจอย4 color apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเราป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะอ้วนลงภูมิคอเลสเตอรอลสูงเรสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้เยพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดกลับเข้าสู่รายการนะครับในช่วงที่2ของชั่วโมงที่2แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับพระชุดพิเศษวันนี้เลยครับชุดกทมเนี่ยนะกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีพระดีๆหลายอย่างนะครับวันนี้พระวัดไทยตลาดพระวัดบางประกอบนะครับแล้วก็มีพระของหลวงพ่อพ่วงวัดกอกนะครับพระชินราชวัดอานงไปชมภาพได้เลยครับอันนี้ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับพระยอดนิยมของกรุงเทพมหานครสุดยอดจริงๆหลายคนนี่อยากจะได้หลายคนไม่รู้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหลวงพ่อพริ้งไว้บางประกอบเป็นใครเป็นอาจารย์หลวงพ่อพริ้งไว้บางประกอบนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาตรงนี้ผมบอกให้นะนี่ชัดเจนเป็นประวัติของเป็นพระลีลาของหลวงพ่อพริ้งโดยตรงเลยพระครูวิสุทธ์นะครับศีลาจารย์นะครับหลวงพ่อพริ้งแห่งวัดบางประกอบเป็นพระอาจารย์องค์แรกเลยของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตหลวงศักดิ์วัตถุมงคลขึ้นชื่อของท่านคือพระสมเด็จนะครับไผ่ตองลูกอมนะครับพระลีลาเนื้อดินนะครับแล้วมีพระพุทธเนื้อดินอีกด้วยนะครับจริงๆแล้วว่าแล้วก็เหรียญ นะอันนี้ดังเลยจากจงคงอีหลวงพ่อพริ้งในเกษตรวิถีในพิธีเดียวกันนะครับในยุคสมัยนู้นนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสนใจนะครับมากๆเลยทีเดียวนี่ผมกำลังตอบให้ตองเขาอยู่นะคราวนี้เขาจะเอา5จุดนิยมเนี่ยให้เอาเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงว่าจะเอาสรุปสุดท้ายเท่าไหร่นะครับอ้าวครับจากหลวงพ่อพริ้งนะหลวงพ่อพริ้งนี่พระลีลานะครับองค์ละ 1,800 บาทวัดท้ายตลาดนะครับวันนี้เป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับพิมพ์เล็กนะครับขนาดไซส์ใหญ่ประมาณสัก4หัวไม่ขีดโดยประมาณนะครับเป็นเนื้อผงชนิดเดียวกันเลยเป็นเนื้อผงว่านใบลาน
หน้าตาสวยงามน่ารักทีเดียวนะครับนะเป็นพระที่แตกกรุขึ้นมาจากวัดตะล่อมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นกรุที่เป็นยุคสมัยเดียวกันแบบเดียวกันนะครับเพราะว่ามีฝาด้วยกัน3กรุด้วยกันนะครับเป็นพระชุดหนึ่งนะที่สร้างในเรียกว่าต้นก่อร่างสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระถึงมือของช่างหลวงนะครับพุทธาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนู้นเลยนะครับเรียกว่าเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นว่ากันเถอะครับผมเรียกว่าก่อร่างสร้างเมืองก็มีพระชุดนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาตอนนั้นเลยนะครับอันนี้วัดอนงแล้วนะครับท่านจะคุณวัดอนงนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกท่านหนึ่งนะครับได้สร้างพระผงพระปิตาอะไรขึ้นมาเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับข้างในเนี่ยที่เป็นพระเนื้อผงน้ำมันนะครับแล้วก็มีพระที่ทำจากเนื้อเมฆพัดใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นของขึ้นชื่อวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นด้วยกันเมื่อกี้ภาพมันหายไปผมได้ส่งมาดูหน่อยภาพมันหายทัศนาหน่อยนี่นี่ดูดูง่ายโอ้ขอส่องก่อนเลยท้ายตลาดนะครับเดี๋ยวให้ท่านชมได้ชมกันนิดนึงชมก่อนนี่นะครับสี่องค์บนเนี่ยนะนะครับครับข้างบนนะสี่องค์บนนะครับผมพระปิตาไว้ท้ายวัดท้ายตลาดองค์แรกเลยข้างบนเลยสี่องค์บนจับภาพได้ไหมนะครับปิตาองค์แรกเลยสภาพน่ารักนะครับวัดท้ายตลาดนะครับมามาวัดท้ายตลาดองค์หนึ่ง 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พระชินราชนะครับวัดอนงพิมพ์เล็กนะครับ 1,600 บาทพระลีลาหลวงพ่อพริ้งนะครับองค์ที่3นั้น 1,800 บาทแล้วก็พระหลวงพ่อพ่วงวัดกกองค์หนึ่ง 1,500 บาทนะครับแถวบนนะครับเมื่อกี้ภาพมันไม่ขึ้นองค์เล็กๆสี่เหลี่ยมเนี่ยพระนงครับนะฮะปี249กว่ามั้งใช่ฮะแล้วผมบอกให้ว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยนะ4ชิ้นเนี่ยประมาณ24กว่าทั้งนั้นแหละแท้ดูง่ายหมดเลย24กว่าหมดเลยแท้ดูง่ายมากท่านผู้ชมฮะครับของดูง่ายผงน้ำมันที่เป็นพุทธชินราชพิมพ์เล็กเนี่ยนะดูง่ายผงน้ำมันเนี่ยของเก๋มีนะปัจจุบันน่ะอ๋อมีอยู่แล้วแต่ของแท้เนี่ยเวลาส่องจะเหมือนหนอนด้นมันจะเป็นเส้นยึกๆๆอยู่อ่ะเป็นผงน้ำมันขึ้นมาเหมือนไอร้อนผดขึ้นมาครับผมจะเป็นอย่างงี้นี่ดูง่ายดูง่ายนะครับแล้วก็วัดท้ายตลาดเนี่ยเนื้อผงแบบนี้เนี่ยใบลาเนี่ยดูง่ายมากลีลาเนื้อผงเนี่ยดูเก่าเลยดูง่ายเลยนะครับแล้วก็หลวงพ่อพ่วงหลวงพ่อพ่วงวัดกกท่านเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์นะครับอีกรูปนึงนะครับที่มีขึ้นชื่อลือชามากเลยวัดนี้นะครับในการกำราบปราบผีฮะเชื่อมั้ยสุดยอดเลยข้างล่างนี่เป็นพระนางพญานะครับของหลวงของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีด้วยแล้วก็เป็นประพิมพ์ประพามณฑลก็ของหลวงพ่อพลวัดดักขนนสุดยอดจริงฮะอ่ะนะครับภาพหายเนาะโอเคไม่เป็นไรรายการต่อมาสุดยอดสุดยอดฮะรายการต่อมาบูชาอ๋อเนี่ยอ๋อโอเครายการต่อมานะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านอันนี้ได้มาเลย1ชุด3ชิ้นมีชุดเดียวเท่านั้นเอง 2,400 บาทนะครับหลวงพ่อวิเวียนวัดดงแขดูหลวงพ่อวิเวียนก่อนครับอันนี้เนี่ย4ชิ้นเนี่ย 2,000 บาทนะครับน่าใช้มากมีตะกุดโสโล4ชิ้นเท่ากับชิ้นละ500ก็เฉลี่ยชิ้นละ500 2,000 ถูกมากไปชมภาพได้เลยครับหลวงพ่อวิเวียนแห่งวัดดวงแขนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับเรียกว่าคาถาพญาไก่เถื่อนว่ายันโสโลดนะกุกกุกเลยนะอันนั้นนะกุกกุกสันทงอะไรเนี่ยนะมันจะมีว่าอย่างนี้นะวัดดวงแขนะครับปัจจุบันก็เป็นวัดในสายวิปัสสนากรรมฐานในฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับที่มีชื่อเสียงอีกวัดสำนักหนึ่งนะครับเป็นวัดเก่าเลยทีเดียวนะครับวัดดวงแขนะครับก็มีสมภารท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อวิเวียนนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีแล้วก็เกจิดานด้านอื่นๆอีกนะครับท่านสำเร็จวิชาโสรสนะครับที่มีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยทันไปกราบท่านนะยังเคยไปช่วยท่านกว่าเลยท่านก็เอ็ดเอานิดนึงบอกว่าเองก็ไปหยิบไม้อันนึงสิวะมันจะได้เร็วกว่าเดิมพอท่านไม่ให้หรอกท่านก็กวาดของท่านผมเห็นท่านกวาดอยู่ก็อยากไปช่วยพอดีวันนั้นเนี่ยจำได้คือเป็นงานท่านบอกว่าไม่เป็นไรเรางานศพของคุณปู่งานศพปู่นานแล้วนะไปหยิบไม้กวาดมาไปช่วยมามันจะได้เร็วขึ้นนะแล้วก็จริงของท่านวะแล้วก็ไปหยิบไปงานนึงแล้วก็ไปกวาดแล้วท่านได้เอาเปรียบน่ารักเนี่ยฮะทั้งเซตเนี้ย4ชิ้นเนี่ยปิดตาลอยองค์พระสังกระจายลอยองค์ yes ปิดตานะครับหยดน้ำพร้อมกล่องเดิมเลยแล้วก็ตะกรุดสองร้อยอีกหนึ่งดอกปีเลยเลย2,500มีเท่านี้นะครับ2,000กว่าใครสนใจโทรสอบถามมาเลยได้เลยนี่พระชุดโชคลาภเนี่ยขอโทษนะครับกล่องเดิมทั้งหมดนะฮะชุดโชคลาภท่านผู้ชมฮะใช่ครับกล่องเดิมเลยนะครับข้างหลังยันที่เห็นนี่ยันไก่เถื่อนที่ท่านเขียนไว้นะครับก็คือพุทธซ้อนแหละนั่นแหละครับแต่ว่าคาถาไก่เถื่อนนะครับของท่านนะกุ๊กอะไรของท่านนะผมก็จำได้เราๆจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นพระที่มีที่ดีทางด้านเมตตาสูงมากเหมือนกันหลวงปู่วิเวียนวัดดงแขนะครับกรุงเทพมหานครนะครับใครเคยไปที่วัดเคยไปกราบที่วัดวัดสวยมากนะครับแต่ที่จอดรถไม่ค่อยจะมีมาน้อยท่านเยอะใช่ครับผมหลวงพ่อ
หลวงพี่นะเราก็จะสนิทด้วยนะครับนี่ฮะอ่ะใครสนใจชุดนี้นะครับ 2,000 บาท4ชิ้นเลยท่านผู้ชมใช่ครับผมคุ้มโคตรดอกนึงก็สุดยอดคุ้มมากคุ้มมากนะครับเอารายการต่อมาหลวงพ่อเอียแห่งวัดบ้านด่านะครับยอดเกจิอาจารย์แห่งเมืองปราจีนไปชมภาพครับหลวงพ่อเอียนี่ชุดเท่าไหร่นะถามก่อนหลวงพ่อเอีย 2,400 ครับ 3,400 บูชาเลยท่านผู้ชมไม่แพงครับอย่าลีลาฮะอันนี้สุดยอดจริงๆอันนี้เราจัดให้แบบเบาแล้วหลวงพ่อเอียนี่ไม่ว่ารุ่นไหนนะครับประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับไม่ธรรมดาหลวงพ่อเอียเนี่ยเรื่องของสมุนไพรนี่ท่านไม่ธรรมดาคุณเก็บไว้เถอะฮะมีโอกาสแล้วเก็บหาเหรียญท่านเก็บไว้บางทีบอกว่าบางคนเป็นเน้นบางเหรียญมังกรคู่เงี้ยเหรียญเนี่ยอย่างนั้นแพงใช่ไหมใช่เออขอให้เป็นของหลวงพ่อเอียเถอะแท้ของทันก็เหลือเฟือแล้วมาติดตัวของดีเหลือเฟือเลยนะเอ้าวันนี้เราได้มาเป็นชุดเหรียญครับเป็นเหรียญขวัญถุงหนึ่งนะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าเหรียญไข่แล้วก็เหรียญใบสังเกตนะครับเรียกใบสังเกตก็ได้มั้ยน่าจะได้นะอยากๆนิดนึงนะครับก็3ชิ้นนี้ 2,400 บาททันหลวงปู่ทั้งหมดเลยเหรียญสวยนะดูง่ายน่ารักเลยทีเดียวนะครับของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านน่ารักมากเนี่ยดูนี่มากโอ้ครับเนี่ยมีโค้ดตอกด้วยเหรียญเนี่ยนะดูง่ายมั้ยปราบอะไรฮะฮริลาฮริลาเค้าเรียกว่าปราบให้รีว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ขวัญถุงเสริมด้วยโชคลาภเหรียญนี้เหรียญสวยนะสวยของต้ามันเอามาให้เลยนะต้ามันจัดมาให้สวยเลยทีเดียวสภาพสวยมากดูง่ายด้วยเพราะของนะครับ3ชิ้นนี้ 2,400 บาทมีชุดเดียวเท่านั้นเองใครสนใจก็โทรสอบถามมันได้เลยตอนนี้เหรียญเขารู้สึกผ่านการใช้เหมือนกันนะก็อันนั้นผ่านการใช้ไงแต่อันนี้ไม่ได้ใช้แต่บอกเลยว่าเพราะเอียประสบการณ์สูงมากเยอะมากเอกดนตรีสยามนี่เก็บติดตัวต้องมีสักชิ้นนึงยังไงก็ต้องมีมีแน่นอนนะครับอย่างต่อให้เขาพกกี่ชิ้นก็ต้องมีก็ต้องเหน็บหลวงพ่อเอียแน่นอนเขาจะมีพกอยู่สององค์ที่แน่ๆเลยเกจินะที่เขาเชื่อแล้วหลวงพ่อกวยแล้วก็หลวงพ่อเอียหลวงพ่อกวยหลวงพ่อเอียใช่ครับหลวงพ่อสละใช่ฮะไอเรานักประดู่ทรงธรรมไอ้นั่นเขาให้มาแต่ละอย่างนี่หากบ้างบินบ้างนะอยากได้สมบูรณ์นะเออนะเออมันให้อย่างนั้นเหรออย่างเงี้ยเออผมเคยสมบูรณ์เลยนะครับใจไอเขาเราติดตัวนะแต่เวลาฉันไม่ให้ใครนี่ให้เต็มเต็มต้องเต็มองค์เออไม่กล้าให้ไอเขาคนได้รับเนี่ยเขาคิดถึงใช่ครับนะจัดดีๆให้นะครับเอกดูอยู่ป่ะเนี่ยมันคงเป็นหวัดไปแล้วล่ะทีหลังต้องเอามาเต็มเต็มเอ้าต่อจากหลวงพ่อเอียนะครับไปที่หลวงพ่อพรหมแห่งวัดขนอนเหนือนะครับยอดเกจิอาจารย์เรียกว่าน้ำลายแมลงวันไม่ได้แตะไม่ได้ชิมเลือดแมลงวันมันกินเลือดเหรอมันไม่ได้กินเลือดคือบางทีมันกินนี่ไงบางทีแบบว่ามีแผลมีอะไรไงแต่เนี้ยคือไม่มีแผลให้กินเลยว่าเถอะนะครับเอาไปชมภาพครับหลวงพ่อพรหมแห่งวัดขนอนเหนือวันนี้เราได้มานะฮะอันนี้จากเพื่อนฝูงเลยนะครับเหรียญนี่อาจจะไม่ได้สวยกิ๊บเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าพระสังกัจจายเขาสวยมากนะครับแล้วก็ปิดตากล่องเดิมหาอย่างนี้มันไม่มีแล้วต้องบอกนี่เลยปิดตาสวยมากมากปิดตามหาราปี2528นะครับยอดทันท่านทั้ง3ชิ้นเลยต้องบอกงี้นะครับชิ้นนี้เท่าไหร่จ๊ะ3ชิ้นนี้นะครับ 2,600 บาทน่าใช้สุดๆนะครับน่าใช้ถ้าเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับ 2-3 หมื่นแล้วเดี๋ยวคุณจะหาว่าโมนะครับนี่นารายนะแปลงนารายพังจักนะไม่ธรรมดานะครับเหรียญนี่ไม่หมูเลยมีเหรียญทองเหรียญท่ออะไรอย่างนะพวกนี้นะอ้าวหลวงพ่อพรหมแห่งวัดขนอนเหนือเนี่ยท่านได้รับคำชมชื่นชมมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อดูหลวงปู่ดูก็สแกครับผมนะครับท่านชมเลยบอกว่าถ้าจะเอาเหนียวเหนียวเนี่ยต้องไปหาหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือนี่แหละเหนียวจริงๆพลังจิตท่านนี่เข้มขังมากเลยนะครับแม้ว่าท่านจะอาวุโสน้อยกว่าหลวงปู่ดูมากนักนะแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอน 2,600 บาทนะครับเหรียญนี้ก็ไปทั้งเท่าไหร่แล้วปิดตาเนี่ยเดิมเลยนะนี่มีกล่องเดิมนี่ใช่ครับมีกล่องด้วยเดิมๆ เลยสภาพน่ารักน่าชังน่าใช้ข้างหลังนี่เป็นปิดตาหลังสิงนะฮะยันสิงนะแล้วก็เหรียญพุทธสังมิเหนียวจะพระกะสะนี่ท่านลงไว้ให้นะฮะคุณกันของกันผีเนี่ยนะเหรียญครุฑฮะอันนี้เหรียญเขาเล่นกันอยู่แล้วนิยมนะครับถือว่าเป็นของดีที่น่าใช้3ชิ้นนี้ 2,600 บาทมีชุดเดียวสุดยอดจริงๆเท่านั้นนะครับใครสนใจชุดนี้อาจารย์วิทย์หามานี่ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ใช่หาง่ายๆเดินหาก็ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ไม่เห็นหรอกฮะต้องใช้รีดเอาเพราะว่าหลวงพ่อพรหมนี่คนมีเขาเอาไว้ติดตัวป้องกันตัวใช่ถูกต้องเลยมีครูบาอาจารย์ติดตัวนี่ฮะ3ชิ้นนี้ 2,600 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อจากหลวงพ่อพรหมนะครับวัดขนอนเหนือเนี่ยนะก็มาที่วัดระฆังโคสิตารามสมเด็จ118ปีคุณเคยเช่าไปวันนี้คุณลองไปถามในสนามแล้วคุณจะเข้าใจว่าอันนี้โคตรถูกครับค่าเลี่ยมเนี่ยอันนี้เนี่ยโลหะที่เอาไปทำกรอบชุดนี้เป็นเงินแล้วก็ชุบด้วยไมครอนทองคำแท้นะฮะไมครอนนะครับ
สีถึงออกมาเป็นทองคำจริงๆคือไม่ได้ชุบแบบชุบตลาดนะเส้นหนึ่ง2 300 5 600ไม่ใช่เฉพาะค่าชุบอย่างเดียวนะค่าชุบอย่างเดียวกรอบอันเนี้ยกรอบละ400แล้ว อันนี้ไม่ได้หลอกกันนะโอ้เฉพาะค่าชุบกรอบอันเนี้ยให้ได้อย่างเงี้ยเฉพาะกรอบ400บาทแล้วคุณใส่นะถ้าคุณใส่กลางคืนเนี่ยดูให้ตายยังไงก็ดูไม่ออกเออนะคือไม่ต้องอธิบายมากสุดยอดฮะอันนี้คือกรอบนี่ไม่ใช่กรอบนี่เป็นกรอบสั่งกรอบสั่งกรอบดีมากอันเนี้ยแกะเลยนะเขียนเลยแล้วว่าที่ระลึกวัดระฆังนะ118ปีนะข้างล่างลงยาฮะเขียนชัดเจนเขียนชัดเจนคืองานดูหลังดูหลังงานเหมือนงานจิวเวลรี่อ่ะนี่ต้องบอกหลังเขียนไว้เลยวัดระฆังเพราะนี่กรอบนี่ไม่ใช่กรอบโหลนะครับเป็นกรอบสั่งอันนี้ผมจะได้รู้สมมติคุณวางลืมไว้ที่ไหนรู้ว่านี่พระอะไรนะครับนะจะได้รู้เลย118ปีไม่ใช่อนาคต10ปีผ่านมาหยิบมาไม่รู้อย่างงี้อย่างงี้รู้เลยใส่ขึ้นคอไงก็ใส่ขึ้นคอไงปรนันดูยากนะครับใส่กลางคืนนะยิ่งไม่รู้เลยใส่กลางวันนี่บางทีต้องเพ่งยาวผมยังดูไม่ออกเพ่งเยอะเลยถ้าคนดูทองไม่ออกดูทองไม่เป็นอันนี้ดูให้ตายก็ดูไม่ออกนะครับมันอําได้แล้วเดี๋ยวนี้คุณไปซื้อกรอบพระนะผมเตือนคุณเลยนะอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีศัตรูเยอะสักนิดนึงกรอบพระที่วางกับแผงกับดินอะไรอย่างเงี้ยนะเปอร์เซ็นต์มันต่ํามากจนถึงบางทีมันเป็นแค่กรอบชุบเองนะมันเป็นตังค์ก็แบบอย่าซื้ออย่าไปซื้อร้านค้าที่ร้านขายทองจริงๆนะแล้วมีออกใบรับรองได้จะยิ่งดีเพื่อความปลอดภัยของคุณนะผมเตือนนะครับด้วยความหวังดีนะฮะอันนั้นสคบมันรับผิดชอบอะไรไม่ได้แต่อันนี้ถ้าเป็นจากห้างร้านค้าต่างๆเปอร์เซ็นต์ทองมันมีนะทำกรอบพระนี่เท่าไหร่80ขึ้น70ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าทองมาตรฐานนะครับก็965นะถ้าเป็นเงินก็925นะครับประมาณอย่างนี้ไปดูเอาก็แล้วกันนะครับผมเอ้าไปดูวัดระฆังกรุงเทพมหานครสมเด็จวัดระฆัง118ปีเรียบกรอบเงินชุบไมครอนมีอยู่5องค์ทั้งเองสภาพสวยกิ๊บๆแล้วนี่เป็นองค์คัดมาแล้วว่าสวยนะครับน่าใช้มากๆเลยไปชมภาพครับครับขึ้นคอไม่อายใครนะสุดยอดนะครับผมเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับประกอบพิธีใหญ่ที่วัดระฆังโคสิตารามภายในพระโบสถ์นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดสร้างพระสมเด็จย้อนยุคอนุสรณ์ในวันคล้ายวันมรณภาพของสมเด็จพระนางโตพรหมราศีครั้งที่3ในปี2533นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับวันที่105มิถุนายนปี33นะครับอ่ะ118ปีดังมากประสบการณ์โดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นประธานในการจัดสร้างทางนู้นจุดเทียนชัยนะครับอ๋อวันมรณภาพของท่านวันที่22ไม่ใช่วันที่13วันที่22มิถุนาปี33อันนี้118ปีเสกวันนี้ครับแล้วก็มีนะครับผู้ที่มาประกอบพิธีทั้งหมดเนี่ย89รูปนะครับเด่นๆเลยนะพระภาวนาโกศลเถระวัดปากน้ำนะครับแหมนึกว่าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยไม่ใช่พระประหลัดธรรมจริยวัดหลวงพ่อวิเชียรวิเวียนวัดดวงแขเนี่ยมาด้วยเห็นไหมหลวงพ่อจำปาวัดอินทาวาสนะครับหลวงพ่อคอนวัดชัยพฤกษ์มาลาอาจารย์อัดวัดองครักษ์หลวงพ่อดีวัดพระรูปหลวงพ่อเลิศวัดจุกกระเชอร์นะหลวงพ่อคูรมูลวัดสันเด็ดหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระพ่อเต้าวัดเกาะวังใสนี่เก่งมากนะองค์นี้นะไม่ธรรมดาหลวงพ่อผูกวัดปฐมเจดีย์นะครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับมีหลวงพ่อมีวัดมามิชัยหลวงพ่อวงวัดสำกอหลวงพ่อเอกวัดไผ่ล้อมนะแล้วมีเกจิอื่นๆนะครับอีกมากมายหลวงพ่อเพิ่มวัดเที่ยวแก้วพัทลมแล้วอาจารย์พระอาจารย์สีเงินวัดดอนสาราอันนี้พระครูกาชาติบุญทองและนี้ไม่ถึงทำไมถึงดังไงก็118ทำไมถึงดังนะครับเพราะว่าทั้งหมดที่สร้างจัดสร้างออกจากวัดระฆังอย่างเป็นทางการและไม่มีปัญหาเลยมี3รุ่นคือรุ่นเมื่อปี2515ครับปี2515แล้วก็ปี108 2523แล้วก็ปี33 3ปีเนี้ยเป็นพระที่ออกจากวัดระฆังอย่างเป็นทางการเป็นที่ยอมรับที่สุดในสังคมถูกต้องฮะอนาคตไกลทุกทั้ง3รุ่นนี้ไกลเลยตอนนี้100ปีไปแล้วนะลิบลับแล้ว108 118ปีตอนนี้กำลังตามไปตอนนี้108ปีตอนนี้องค์นึง 4-5,000 อย่างต่ำสวยๆเป็นหมื่นแล้วที่กำลังตามไปได้เพราะว่าเพราะว่าเขาเอื้อมทุกคนเอื้อมถึงไงเอื้อมถึงอันนี้คุณเอื้อมถึงแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรมากเลยคุณเอาไปปุ๊บก็ใส่ติดตัวตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยออกงงออกงานในโชว์สมเด็จวัดระฆัง118ปีโอ้สบายเจ๋งนะครับมีอยู่5องค์ละ2,000กับ600บาททั้งนั้นเองหมดแล้วหมดเลยนะครับรายการต่อมารายการนี้หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีพ่อบุญธรรมของคุณไม่ค่อยได้มานะไปชมภาพครับวัดประดู่ชิมพลีนะครับยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับหลวงปู่โต๊ะองค์นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับเป็นที่ยอมรับกันเลยนะครับว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์นะครับพระเถราจารย์ที่ขึ้นชื่อในทางในแถบฝั่งธนบุรีงานประกอบพิธีพุทธาภิเษก
ในช่วงปีประมาณปี1กว่าจนถึงปี2500นะ25แถวๆนี้นะก็จะนิยมที่จะนิมนต์กราบนิมนต์หลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพลีเนี่ยให้มาประกอบพิธีนั่งปลงอธิษฐานจิตด้วยทุกครั้งครับผมนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์ประโยชน์ธรรมกรบัญญัติเนี่ยก็ได้รับบ่อยๆนะฮะรวมทั้งเด็กซ่าอ้วนน่ารักคนนึงนะฮะไปไต่ตามถงตามถังท่านไว้นะฮะก็คือเจ้าปรนันนั่นเองนะฮะเด็กน้อยนะฮะผู้เป็นลูกคุณธรรมหลวงปู่โต๊ะที่อยู่ตรงนี้แหละนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ล้อเล่นนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อนะครับอย่างที่บอกไว้เนี่ยก็ได้ก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆขึ้นมามากมายที่ขึ้นชื่อลือชาของท่านก็คือพระปิดตานั่นเองเพราะว่ามีคนนำไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จนะครับปลดหนี้ปลดสินโดยไวแล้วก็ได้รับความเมตตาสูงมากทีเดียวนะครับรูปถ่ายของท่านที่เห็นนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะรูปหนึ่งก็หลายสตางค์เหมือนกันดังนั้นถ้าพระปิดตานี่มันมีแต่หลักหมื่นทั้งนั้นแล้วนะครับหาเป็นหลักร้อยหลักพันอะไรคงจะไม่มีต้องมีเป็นของนอกวัดนะครับอย่างวัดเจ้าอามนี่ก็ใช่นะวัดสาราคืนนี้ก็ด้วยวันนี้เราได้มานะครับเป็น2ชุดนะครับชุด A และชุด B ชุด A นะครับเค้าเรียกว่ารูปเหมือนหันข้างเกลียวเชือกนะครับท่านประกอบพิธีพุทธาภิเษกเลยช่วยเหลือเป็นอนุสรณ์ในการจัดสร้างโรงเรียนที่วัดบวรสภาพสวยมากเลยชุดนี้นะครับก็ชุดนึง 2,600 อีกอันนึงนะครับเป็นพระพุทธใบโพเนื้อผงใบลานนะครับอย่างเดียวกับการจัดสร้างพระปิดตานั่นแหละนะฮะชุดนี้ 2,300 บาทเราให้ไปเป็นพระนางพญาของหลวงปู่โต๊ะเนื้อดินนะครับก็อย่างละองค์และก็มีพระชัยวัตรนะครับออกวัดทับอีกอย่างละองค์เพราะฉะนั้นคุณได้ไป3ชิ้นราคาเบาๆนะครับที่ 2,600 และ 2,300 ของดีที่น่าใช้นางพญาเนื้อดินหลวงปู่โต๊ะเสียดายว่าไม่แพงมากนะแต่ว่าเป็นรุ่นแรกนะที่คุณได้ไปตรงนี้ก็คือของให้ไปพร้อมกับพระชัยพระชัยเนี่ยตีแค่200 500นะนางพญา 1,000 นึงเนี่ยพระเหลือเท่าไหร่เฉลี่ยยังไงก็ถูกแล้วครับนะครับเบามากชุดดีนะครับใครสนใจนะครับ 2,600 และ 2,300 สนใจโทรสอบถามมันได้เลยของดีราคาเบาน่าใช้น่าเก็บเพราะของจริง A กับ B ครับก็ชุดอย่างนี้แบ่งเอาไว้น่ารักน่าใช้คุ้มแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็พระรูปเหมือนเกลเชือกข้างนอกก็เล่นกัน 2,000 กว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปกโพเนี่ยก็เล่นกัน 2,000 กว่าอยู่แล้ว2องค์นั้นเหมือนของแถมอยู่แล้วนะครับขนมเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับอ้าวใครสนใจโทรสอบถามมาด่วนเลยตอนนี้นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักนิดหนึ่งเหลืออีก3รายการหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อผลหลวงพ่อทิมวัดละหันไล่ครับพักสักแป๊บหนึ่งครับผมใช่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่ออ้วนลงภูมิพอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟิมจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทย
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับแล้วก็มีของดีๆของเด็ดอีก3รายการด้วยกันที่ท่านผู้ชมสามารถจะสะสมกันได้นะครับมาว่ากันเลยดีกว่านะครับหลวงพ่อชื้นแห่งวัดยานเสนโอ้อันนี้เกจิสุดยอดชื่อดังเดี๋ยวคุณเห็นภาพคุณจะเข้าใจท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับครับยังเข้าไปกราบสมัยนู้นเลยไปชมภาพครับผมครับผมครับหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนนะครับหลวงพ่อชื้นนะครับวัดยานเสนนะครับยอดเกจิองค์นี้นะเป็นพระที่มีอายุอานามยืนมากเลยทีเดียวเท่าไหร่นะครับกี่ปีฮะโอดหลายนะครับผมจำไม่ได้นะว่ากี่ปีแล้วกี่ขวบปีนะแต่ท่านก็เรียกว่าเป็นพระที่ไม่ธรรมดาว่างั้นเถอะเป็นพระที่มักน้อยแล้วท่านนี่เนี่ยอยู่พุทธาภิเษกที่วัดพระสาบุญญาวาสตั้งแต่ปี06เลยนะวันนั้นเป็นเกจิตั้งแต่นั้นนะนี่ๆคุณรู้ว่าใครจำได้ไหมเออเดี๋ยวเจ้าพระคุณสมเด็จวัดเทพศิรินนะฮะเจ้าวาดรูปปัจจุบันเนี่ยไปกราบนมัสการหลวงพ่อชื้นนะครับแสดงว่าท่านก็ไม่ธรรมดาถูกไหมอะไรมาออกของท่านเนี่ยทั้งเซตของท่านเลยนี่กระดูกของท่านเป็นแก้วสำเร็จสักชั้นใดชั้นหนึ่งนี่แหละนะครับไม่ธรรมดานะครับคุณแผงของท่านเนี่ยดังมากนะฮะสมบูรณ์ทรัพย์สมเด็จรุ่นนี้ดังมากนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยในตำรวจเขาสร้างไว้นะครับมีชื่อเสียงมากเลยที่เอาผงเก่าของวัดใหญ่ชมพูมาจัดสร้างด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นี่เราเตรียมมาเลยนี่รูปเหมือนอย่างนี้แต่เป็นเนื้ออัลปาก้าให้ครับนี่เซตนี้เลยประมาณนั้นครับ5ชิ้น 3,000 ถูกนะครับเหรียญครูลือเลอนะครับนี่แล้วก็เหรียญเหมือนของงานของนี่อย่างนี้เลยแต่รูปเหมือนนี่อัลปาก้านะถูกป่ะเออหายากแล้วก็พระผงไตรรัตนจักรนะคล้ายๆกับหลวงปู่ดูมั้ยใช่พระผงรัตนจักรแล้วก็รูปเหมือนของท่านเนี่ยเป็นเนื้อเงินหลังจานครับลายมือของหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนนะครับพิเศษมั้ยล่ะครับ3,000 บาทมีชุดเดียวนะครับอันนี้เนี่ยน่าใช้มากใครสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับครับน่ะโทรสอบถามเลยหลวงพ่อชื้นครับผมหลวงพ่อชื้นนี่เป็นเกจิอาจารย์ที่น่าสนใจมากท่านดังมากก็คือพระรัตนจักรนะครับจริงๆแล้วก็ยันครูแต่ว่าผมมีอะไรกับหลวงปู่ดู่ฮะถามว่าน่าจะเป็นท่านเป็นทางธรรมมิกด้วยนะแต่ว่าท่านถ้าเทียบอายุเนี่ยท่านจะอ่อนกว่าหลวงปู่ดู่นะครับแล้วก็ท่านเป็นพระที่มีอายุยืนมากเลยทีเดียวจริงๆแล้วท่านมรณภาพไปก็ไม่กี่ปีวันนี้นะไม่กี่ปีวันนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ไม่ธรรมดาอีกรูปหนึ่งตั้งแต่ปี06ท่านได้นั่งเสกที่วัดประสาทบุญวาสอ่ะแสดงว่าไม่ธรรมดาถือว่าแน่นอนนะครับอ้าวต่อจากหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนก็เป็นหลวงพ่อผลวัดดักขนนจังหวัดชัยนาทชุดนี้เนี่ยผมให้คุณพิเศษเลย5ชิ้นนะครับ5ชิ้นนี้เนี่ย 3,000 กับ100บาทพระกิ่งองค์นึงอ่ะเท่าไหร่คุณคิดเอาแล้วกันแล้วก็พระผงพิมพ์รัศมีประภามณฑลเท่าไหร่แล้วอ่ะนะครับไปชมภาพได้เลยครับชุดนี้คุ้มโคตรคุ้มคอมโบเซตเลยฮะคอมโบครับจัดไปเลยครับหลวงพ่อผลแห่งวัดดักขนนคุณดูภาพสิครับโอ้โหเก่าแก่แต่โบราณเลยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่แห่งวัดดักขนนนะครับเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่าวัดนี้เนี่ยดังมา2รุ่นก็คือตั้งแต่หลวงพ่ออยู่แล้วก็มาหลวงพ่อผลนะครับหลวงพ่ออยู่เนี่ยก็จะเป็นในยุคสมัยเดียวกันกับหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเฒ่าเป็นพระคู่บุญคู่ดั้งเสกคู่กันด้วยกันตลอดนะครับเรียกว่าอยู่สุขนะครับแล้วก็หลวงพ่อผลเนี่ยท่านก็ล้ำเรียนตำรับตำราวิชาเนี่ยของหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนและหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าชัดเจนชัดเจนมากที่สุดแล้วนะครับนะวันนี้ออกนี่หาให้บางคนเนี่ยหามาหลายปียังไม่เคยเจอไม่มีฮะแล้วคุณไปหาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าใส่ไม่ได้คุณเอาหลวงพ่อผลเนี่ยพิมพ์ประภามณฑลใช้เนื้อหาเก่ามาเป็นชนวนในการจัดสร้างนะครับแล้วก็พระชุดนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ให้เช่าลอยๆนะถ้าจะใส่พร้อมกับเกศาของท่านก็ประสงค์กันไปด้วยอยู่ในตลับสีพึ่งที่จะให้กับศิษยานุศิษย์เท่านั้นนะครับเรียกว่าได้ไปแบบไม่ธรรมดานะชุดนี้นะใช่เหรียญแบบนี้แหละที่คุณจะได้ไปนะครับเหรียญนี้เลยอย่างนี้เลยและแบบนี้แหละครับต้องชนะชนะครับชนะแน่นอนนี่ฮะคุณดูเหรียญสวยกว่าตะกี้ด้วยเซตนี้5ชิ้นเนี่ยนะครับก็กิ่งตอนนี้องค์แพงเนี่ยองค์นึงก็หลายพันต้องบอกนี่ไม่มีขายแล้วฮะเนาะยากมากเนี่ยเหรียญสวยกว่าป่ะล่ะเหรียญนี้รูปเหมือนของท่านรุ่นแรกนะดิน
อันนี้ปลาพามันทนหลายตังอันนี้ตัดมือแบบโบราณแต่นี่เป็นของหลวงพ่อผลนะไม่ใช่เป็นการจำลองแบบมาจากของหลวงปู่สุขเดี๋ยวไม่ใช่ว่าบอกว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดไม่ใช่หลวงปู่สุขแต่เก่าเก่าฮะเป็นของหลวงพ่อผลอายุเนี่ยเกิน20ปีอะเอางี้ว่าแล้วก็พักกิ่งจามไหมล่ะจามสภาพสวยกล่องเดิมด้วยมีกล่องเดิมด้วยเหรอใช่ดิมีเลขรันโค้ดตอกโอ้โหนี่มาตรฐานเสาห้าป่ะประมาณน่าจะคิดกันอย่างนั้นนะเสาห้าว่าแล้วพลานนี่เก่งมากเลยนะเซตดีทั้งเซตล่ะครับ 3,000 กันถึง 100 บาทพักกิ่งองค์เท่าไหร่แล้วก็หลายพันมี 2-3,000 น่ะถูกป่ะนี่ 3,001 อ่ะอย่างอื่นก็แทบจะฟรีหมดแล้วคุ้มนะครับน่าใช้แล้วเป็นของที่แบบไม่มีวางในท้องสนามอยู่แล้วนะครับเอาแค่พิมพ์ประพามันทนก็ไม่เห็นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆที่จะเจอแล้วเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงเหมือนท่านเนื้อดินใช่ไหมเนื้อดินฮะนี่ก็หายากหายากครับไม่ค่อยได้เจอในสนามเพราะเจอในสนามบางทีก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าถูกมั้ยฮะอันนี้ของแท้ๆเลยได้มาจากบ้านลูกศิษย์ของท่านเลยนะครับแล้วเหรียญสวยฮะกระไหล่ทองก็สวย5ชิ้นนี้ 3,100 บาทนะครับมีที่นี่ที่เดียวไม่เท่าไหร่เองตามคอนเซปต์เลยดีแท้ชัวร์ของเรานั่นเองนะครับเอาอีกรายการนึงรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นไฮไลท์เลยหลายๆคนให้ความสนใจผมบอกได้เลยอันนี้เนี่ยผมงัดมาจากส่วนตัวของผมเองไม่รู้จะเอาอะไรมาออกอะไรฮะมีดมีดหมอนานว่าแล้วมีดหมองานะครับเป็นงาใบสแตนเลสมาหยิบก่อนที่จะดูภาพเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูท่านผู้ชมฮะมีดหมองาใช่ไหมครับพอเราได้มีดมาปุ๊บนับอย่างเงี้ยชนะชัยภายนิรันดร์พลวินาศมีดนี้ใครพกไว้ไม่มีวินาศไม่มีพกพลวินาศครับลองดูคุณดูสิเหมือนกันไหมล่ะก็เหมือนกันสามชนะชัยภายนิรันดร์พลวินาศเห็นไหมพอดีนะครับอันนี้นะฮะแล้วมีดหมอเนี่ยคือขนาดเล็กให้ได้ไปมีดอาคมเป็นแบบกุ้งดีดนะครับผมแบบมงคลหมายเลขมีดนะครับอันนี้ผมตัดใจให้เลยหมายเลข99นี่มีทั้งหมดประมาณ400เล่ม99เป็นงาฮะด้ามงาฝักงานะฮะนี่ของหลวงปู่ทิมในสายหลวงปู่ทิมอุดผงพายฮะอุดข้างล่างนี่ครับผมข้างในใส่เกใส่ผมด้วยนะผมนะผมไม่แน่ใจว่าผมนับเงี้ยชนะชัยภัยนิรันดร์พลวินาศราชสันนับ3ไงชนะชัยนะชนะชัยภัยนิรันดร์พลวินาศต่อก็ราชสันสุนันท์ลาภปราพระนครจอนฤทธิ์ฤทธิ์เดชไปชมภาพดีกว่านะครับหลวงปู่ทิมพระรหัสไล่ครับชุดนี้นะครับเราได้เตรียมมาอย่างดีนี่งาช้างนะถูกต้องฮะอันนี้ 5,500 หายตายก็ไม่เจอครับแล้วหมายเลขนี้เนี่ยยังไงคุณก็มีกำไร 100% แล้วก็เหรียญนะครับพระครูบุญนะครับออกวัดกุดงงนะครับเป็นชุดเดียวกับวัดกุดงงเลยวันนี้เราได้มาเป็นเหรียญที่สวยมากครับ 4,500 บาทนะครับรายการเราเมื่อประมาณสัก2ปีที่ปี2ปีที่แล้วเราเคยออกในรายการ 3,000 นะฮะนี่เป็นภาพเก่าของหลวงปู่ทิมนะครับที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันข้างหน้านี่เป็นเฮจื้อนะคุณเพ็ญวิทย์นะนี่เป็นภาพหลวงปู่ทิมในพระโบสถ์เก่านะครับของท่านนะครับนี่คุณดูคุณเคยเห็นอย่างภาพแบบนี้คุณเคยแล้วนี่ใช่ไหมท่านเป็นพระที่มักน้อยนะโดดนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ค่อยพูดหรอกนะครับถ้าพูดแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นจริงท่านถึงไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นี่พรมรถอะไรไม่ธรรมดานะครับท่านน่ารักอายุยืนถึง96ปีฟันฟางไม่เคยร่วงเลยแม้แต่เส้นเดียวนะครับนี่มีดหมอนี่พี่ชิงนะอันนี้ของอาจารย์ชินพรนะครับโอ้โหนี่มีดอาจารย์ต่อมีดให้ดีแกจับอย่างนั้นเลยนะจัดฮะก็ชุดนั้นผมได้ไปแล้วชุดนี้ได้ไปแล้วนะฮะได้ชุดก่อนหน้านี้ด้วยตัวที่ทำตัวแรกเลยที่ตีใบเป็นมีดหมอผมเป็นมีดนี่เป็นมีดสับปะเลอนะผมให้สับปะเลอไปใช้ตัดตาสังจริงผมให้เขาไปใช้ให้หลวงพ่อท่านไปตัดตาสังเพราะว่าเวลาเขาปลงศพเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายก่อนเผาเขาจะเอามีดตัดตาสังก็เอามีดอันนี้ที่ผมมีเนี่ยตัดทิ้งผมก็เลยเรียกว่าเป็นมีดสับปะเลอนะครับเรียบร้อยแล้วลงอาคมเรียบร้อยใช้งานจริงแล้วอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับหลวงปู่ทิมไม่ธรรมดานะครับนี่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะไม่ใช่เวอร์ชันแรกๆนะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกๆนะครับที่ทำมานะครับนี่ฮะเหรียญพระประหลัดบุญเนี่ยสวยโคตร 4,500 มีดหมอเนี่ยหมายเลข99นะฮะอาจารย์วิทย์ล็อกเลขผมจะบอกให้รู้ถูกต้องครับผมถ้าไม่ใช่99จะไม่ได้นะไม่ได้อันนี้คนทำคนแรกคือร้านเกษมสุขหินอ่อนนะครับพี่ไพโรจน์นะพี่มดนะก็ผมก็เลยบอกว่าขอมาแล้วกันบอกพี่ว่าเออเขาทำทั้งหมดกี่เล่มประมาณ400 400เล่มมี900เลือกเลข99มาเหรียญประหลัดบุญนะครับอันนี้ได้จากพี่ละเกียรตินะครับแล้วก็เป็นรองบก.นะครับเหรียญที่ดูง่ายฮะและสภาพสวยกิ๊บครับโอมท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในหมู่ศูนย์เหรียญนี้นะท่านบอกว่าใส่ไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องกลัวพูดผีปีศาจเลยนะครับคุณของเนี่ยกระเจิงแล้วก็อันนี้เป็นจันลอย100วันนะครับของหลวงปู่ทิมพระรหัสไล่น่ารักครับนะ 12,000 บาทมีองค์เดียวปัจจุบันเล่นหากันประมาณ16,000-17,000แล้วอันนี้ถ้าใครสนเหรียญวัดขุนงอน 4,500 นี่ของผมหมดเลยนะ
ีด 5,500 เป็นอะไรด้ามทั้งด้ามกระบาดเป็นงาอุดผงพายกุมารน่าจะมีผมนางส้มอยู่ด้วยนะจำไม่ผิดผมอีส้มเหรอใช่อันนี้นะอันนี้เขาทำสเปเชียลขึ้นมาอันนี้เนี่ยนานแล้วนะยอดอันนี้ประมาณปี4กว่า4 7 4 8เท่านี้นะที่ทำนะนี่หมอนี่งานนะงานฮะแล้ว 5,500 นี่ผมบอกให้ท่านผู้ชมปัจจุบันราคา 5,500 ซื้อเลยครับบูชาเลยฮะหาให้ตายก็ไม่เจอเพราะว่าชิ้นอย่างนี้นะถ้าขึ้นเข้าไปห้างหรืออะไรเงี้ยเกินเป็นหมื่นเหรียญ 4,500 เหรียญนี้สวยครับสวยเลยอ่ะ 5,500 รีบตะคุบนะท่านผู้ชมนะมีดหมอเนี่ยแล้วก็เหรียญนะอ้าวใครสนใจก็โทรมาก็แล้วกันคนที่หน้าฮะผมนับแล้วนะครับผมอ้าวนะครับมีรายการอยู่เท่านี้แหละผู้ชายพกดีมีดหมอครับนี่พกได้ไม่น่าเกียดพกได้แล้วก็อันนี้สบายนะฮะพกไปไหนก็ได้พกเนี่ยฤทธิ์เขาเยอะใช่ไหมเพราะว่างาช้างเวลากินข้าวนะไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็จุกดูสิมันใส่ยาให้เราไหมนะอย่างนั้นจะได้รู้ไงอ่ะโอเควันนี้เนี่ยรายการพระนะครับไม่รู้ว่าพระสมเด็จมีใครโทรสอบถามหรือยังหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็นี่นะพระสมเด็จนะฮะเลี่ยมกรอบทองไมครนะครับ 2,600 บาทเท่านั้นเองนะครับเรามีกัน5องค์หมดแล้วหมดเลยนะครับสภาพสวยครับผมนะแล้วก็อันนี้นะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวลงนิดนึงด้านหลังนี้เลยนะครับชาลีกันหาชาลีกันหาของหลวงปู่ใบกรีมหลวงปู่ใบกรีมนะครับอันนี้รุ่นแรกฮะจับไอ้ SMS ได้มั้ยSMS เดี๋ยวขอยกยอดไปสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวร่วมกันสัปดาห์หน้าแต่ว่าเดี๋ยวเค้ามีเก็บข้อมูลไว้ข้างหลังแล้ว JP ตรงนี้นะใช่มั้ยมีฮะมีฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัดใหญ่ไปเลยดีกว่าล้วงเจอในเสื้อผมอะไรฮะอันนี้เป็นเหรียญแม่เหล็กใครเมื่อกี้ซื้อผมให้ไปอีกเหรียญนึงฮะเอาแถมไปเลยฮะอันนี้เหรียญฮะนะฮะไม่ธรรมดายิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงมันเถอะสำหรับคนที่บูชาชุดของผมเมื่อกี้พิเศษให้ไปเลยพิเศษนะฮะเหรียญนี้เหรียญเดียวเนี่ยเค้าขายกัน 5,000 ผมโรคจิตมั้ยฮะโรคจิตอยู่แล้วครับต้องให้ผมชอบแบบนี้ฮะคุณโรคจิตในทุกเรื่องอยู่แล้วฮะอันนี้เหรียญเป็นแม่เหล็กนะเอาไว้ห้อยเพื่อสุขภาพฮะครับผมน่ารักมากสวยๆๆครับผมอ่ะนะครับให้ไปก็ถือว่าเป็นของแถมไปหย่อนไปนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับงานบุญนะครับพระศิวลีวันที่31ที่ถึงนี้นะครับจัดเต็มใครสนใจก็โทรสอบถามมาก็แล้วกันหรือใครอยากจะร่วมบุญต่อหรือร่วมบุญเพิ่มแล้วก็ว่ากันมาได้เลยนะกองละ 2,000 เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าแม่สายที่ผมจะให้ไปเนี่ยแล้วก็ให้พระไปแจกซองเนี่ยผมตั้งไว้ในใจแล้วนะครับในนี้คงดูอยู่ด้วยพี่หวังของผมเนี่ยนะฮะคุมแถวสำเพ็งเนี่ยนะก็ฝากด้วยพี่หวังนะไปเรียกมาหน่อยนึงแล้วกันนิดหน่อยพอเป็นกระสายนะครับไม่จำกัดแล้วกันหาชาลีเนี่ยคือมี10คู่มี10ตัว10ตัวผู้ผิดก็800บาท800บาทเท่านั้นเองนะของดีที่น่าใช้หลวงปู่ใบกรีมนะฮะนี่ที่ฐานนี้ไม่ใช่หรอกคือสีเขียวนี่สวยเลยอ่ะบอกเนี่ยสวยเลยสวยสวยสวยน่ารักมากนี่นะฮะเป็นผู้ชายและผู้หญิงนะฮะเขาเรียกชาลีกันหาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับนี่ดูลงทองน่ารักฮะเป็นไงล่ะแบบโบราณนะฮะเอาเอาอาถรรพ์นะน่ารักสุดๆนะครับน่ารักมากมีเบอร์อะไรบ้างอ่ะไม่ได้มีเบอร์อะไรหรอกเขาเขียนของเขาอย่างนี้เป็นงานแบบโบราณนะฮะไม่ก็เขาเบอร์ใช้เขียนเราเลขใครเลขมันเลขใครเลขมันตอบไม่ได้เขาส่งมาแล้วแต่หลวงพ่อท่านนะครับมีเลขด้วยแปดร้อยบาทร่วมบุญกันส่วนหนึ่งก็ได้ส่งไปที่วัดตะปันศรัทธาธรรมนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังร่วมบุญกับท่านสร้างหอระฆังซึ่งตอนนี้ที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้นะแล้วก็เขาสานต่อนะเสร็จไปแล้ว 60% อีก 40% สำเร็จ 100% แล้วนะครับไม่นานนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาทางต่อบุญกับท่านนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมวิทยาศิลป์ครับผมท็อปสุดยอดครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา 21:00 น.ต้นไปถึงเวลา 23:00 น.วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนอนหลับฝันดีเฮงๆรวยๆทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ